สปป.ลาวปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขออนุญาตเหมืองขุดบิตคอยน์หลังที่ผ่านมาเก็บรวบรวมข้อมูลพบสร้างผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศพุ่งสูงขึ้นและเกิดคลื่นความร้อนจากเหมืองขุดพร้อมระงับใบอนุญาตเหมืองขุดคริปโตในสปป.ลาวชั่วคราวและอาจเพิกถอนใบอนุญาตจากบริษัทที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อนที่จะยกระดับมาตรฐานด้านการใช้พลังงานใหม่จากการเปิดเผยของคริปโตเรดดิ้งระบุครับว่าสปป.ลาวได้ระงับการดำเนินการเหมืองขุดคริปโตในประเทศทั้งหมดเนื่องจากคลื่นความร้อนและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามครับ EDL ลาวซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศได้ประกาศหยุดชั่วคราวในการรับคำขอใบอนุญาตใหม่สำหรับการขุดคริปโตซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ EDL ได้ให้เหตุผลครับว่าได้รับอิทธิพลหลักจากความร้อนซึ่ง EDL ได้ให้เหตุผลครับว่าได้รับอิทธิพลหลักจากความร้อนจัดของฤดูร้อนส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประกอบกับสภาวะภัยแล้งตลอดครึ่งปีแรกของปี2566ทั้งนี้ครับแม้ว่าการตัดสินใจล่าสุดของ EDL อาจทำให้มีการยกเลิกใบอนุญาตของผู้ยื่นขอรายใหม่แต่การพิจารณาในบริบทที่กว้างขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากสปป.ลาวพึ่งพาพลังงานน้ำเป็นอย่างมากซึ่งคิดเป็นร้อยละ95ของการผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยสภาพภัยแล้งในช่วง6เดือนแรกของปี2566นี้ซึ่งรุนแรงขึ้นจากการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคลื่นความร้อนถือเป็นข้อกังวลที่สำคัญอย่างไรก็ตามครับเป็นที่น่าสังเกตครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไม่ได้เด็ดขาดในการห้ามขุดคริปโตแบบครอบคลุมแต่เป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อจัดการกับความท้าทายของปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับฤดูกาลในเดือนกันยายนปี2564ที่ผ่านมาครับรัฐบาลลาวอนุญาตให้บริษัท6แห่งทดลองขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลเช่นบิตคอยน์ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจำนวนบริษัทที่ได้รับอนุญาตก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า20แห่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากการชะลอตัวของสกุลเงินดิจิตอลและระยะเวลายาวนานของตลาดมีเพียงครึ่งหนึ่งของบริษัทเท่านั้นที่เปิดใช้งานใบอนุญาตแล้วนอกจากนี้การตกต่ำของตลาดคริปโตที่อยู่ในช่วงขาลงมายาวนานพบว่ามีเพียงครึ่งหนึ่งของบริษัทเหล่านั้นที่เปิดใช้งานตามใบอนุญาตของตนขณะที่ในรายงานพบว่าพลังงานที่จัดสรรไว้ 1.2 กิกะวัตต์ปัจจุบันมีการใช้งานน้อยกว่า600เมกะวัตต์ในการทำเหมืองขุดบิตคอยส่วนแนวโน้มระยะยาวสำหรับการขุดบิตคอยในสปป.ลาวยังคงมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคและด้วยโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่ต้องการเงินทุนจำเป็นต้องการนักลงทุนด้านพลังงานและกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองขุดบิตคอยนั่นเองก็มีความต้องการที่จะเข้าไปลงทุนในสปป.ลาวขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MTR ออนไลน์